เราจะมาฟังมุมมองของภาคเอกชนกันบ้างนะคะว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวรอบนี้นักท่องเที่ยวมั่นใจแค่ไหนในการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเราและมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวเนื่องแต่ก็ต้องยอมรับกันนะคะว่าส่วนใหญ่โดยเฉพาะบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ขานรับนโยบายนี้ของรัฐบาลเหมือนกันแต่อยู่บนเงื่อนไขเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของการควบคุมการระบาดของโควิด -19 คะ่ะ ใช่ครับตรงที่จะเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าต่อให้เราสามารถเปิดประเทศได้นะเวลานี้แล้วเม็ดเงินมันเข้ามาจริงๆในช่วงแรกแต่ถ้าเราไม่ได้มีแผนการในการป้องกันที่ดีมากเพียงพอรวมไปถึงเรื่อง,องการฉีดวัคซีนถ้าไม่ได้มีแผนที่ครอบคลุมมากเพียงพอตรงนี้ก็อาจจะเกิดผลกระทบได้ในช่วงระยะกลางแล้วก็ระยะยาวก็อาจจะมีผลในตามมาในเชิงลบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเสียงสะท้อนของบรรดาภาคเอกชนนะครับแต่ยางน้อยก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณบวกกันละนะครับเพราะทุกคนบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันจะ ไม่ไหวแล้วนะสิคือเจอโควิดม,มาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้นะต้องบอกเลยนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหมันหนักสาหัสกันแล้วก็บางธุรกิจคุณอีกต้องยอมรับว่าบางธุรกิจจนบัตรนี้นะยังทํามาหากินไม่ได้อะแล้วเขาก็พยายามที่จะลงทุนในการที่จะปัดฝุ่นตัวเองหลายรอบแล้วที่มีความหวังว่าจะได้มีการฟื้นธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้นะหลายคนบอกเลยนะคุณอีกถ้ารอบนี้กลับมาไม่ได้จริงๆนะบอกตรงๆต,ตายอย่างเดียวย<อ>คือแ,แบบยอมตายแล้วยอมยน้าข่าวแล้วเพราะว่า มันไม่รู้จะถมเงินเท่าไหร่แล้วอะถมมาหลายรอบแล้วมันมันไม่ได้มีเม็ดเงินรายได้เข้ามาแต่อย่างไรก็ตามนะคะพอมีนโยบายนะคะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือ120บวันในการเปิดประเทศรับนั่งท่องเที่ยวนะคะต้องบอกเลยว่าภาคเอกชนจํานวนไม่น้อยขาดรับแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหัวใจสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นนะคะความเชื่อมั่นอะไรอย่างไรมาดูกันเลยค่ะอืมอมาดูกันเลยนะคะเรื่องการเปิดประเทศนะคะหัวใจสําคัญนะคะอย่างแรกที่จะต้องมีนะคะภาคเอกชนเขาบอกเลยนะคะ อย่างแรกนะคะเพื่อเกิดความเชื่อมั่นนะคะแผนในการจัดหาวัคซีนจะต้องมีความชัดเจนครอบคลุมแค่ไหนในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่จัดหานะคะการปูพรมฉีดวัคซีนก็จะเป็นส่วนสําคัญทีเดียวที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ค่ะใช่ครับเพราะว่าถ้ามีการเปิดประเทศเนี่ยนะฮะก็จะทําให้บรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพอเดินทางเข้ามาปับความคึกคักก็จะมา โรงแรมร้านอาหารก็จะมีโอกาสในการที่จะสร้างรายได้เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการสร้างงานสร้างอาชีพก็จะเป็นในเรื่องของมิดเงินเศรษฐกิจที่จะหมุนได้ดีมากขึ้นและประชาชนเองก็มีโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกตินะเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยโอหลายคนก็บอกว่ายังไม่กล้ายังไม่กล้าที่จะเดินทางไปไหนมาไหนส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับหรือ ให้ดูจานวนของผู้ติดเชื้อโอ้โหมันก็ยังกดไม่ลงเท่าไหร่นะยังสามพันยังเสียชีวิตยี่สิบกว่าหรือสามสิบกว่าคนเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่ายังน่าตกใจอยู่ถ้านับขึ้นไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันเยอะนะใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการพูดถึงนะครับถึงแนวทางในการที่จะต้องเร่งฉีดวัคซีนด้วยอันนี้ต้องทาคู่ขนานกันไปนะรเรื่องของการเปิดประเทศถ้าเป็นไปได้นะครับก็อาจจะต้องทาเหมือนภูเก็ตแซนบ็อกซ์เมอสักครู่นี้ที่เราเล่าให้คุณชมฟังไปนะครับที่เขามีตัวเลขชัดเจนนนเเเลยถ้นะ้้าาาาสมตตติิิจจํํววผูดดชือท่ไหร ต่อสัปดาห์ต่อวันปั๊บเขาอาจจะต้องชะลอแล้วนะหรือว่ารูปแบบของการกระจายตัวของการติดกันแพร่ระบาดเป็น3คลัสเตอร์อันนี้ยกตัวอย่างคือถ้ามันมีแผนชัดเจนแบบนี้เนี่ยผมว่าหลายคนมั่นใจนะใช่ค่ะนี่ถือว่าเป็นสําคัญอยเดียวนะคะหลายคนบอกอ้าวแล้วอย่างนิวยอร์กหรือล่าสุดฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีการฉีดวัคซีนกัน60%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฉีดแค่เข็มเดียวด้วยเขาเปิดประเทศกันแล้วเขาถอดหน้ากากกันแล้วเขาเริ่มมีการลดการรักษาระยะห่างทางสังคมในบางพื้นที่เราจะทําแบบเขาได้ไหม นะคะเราจะทําได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะเราก็ต้องประเมินสถานการณ์บ้านเราด้วยว่าณปัจจุบันเป็นอย่างไรถ้าไปถอดบทเรียนหรือไปดูกรณีศึกษาต่างๆเนี่ยหลายๆประเทศที่เขาเริ่มเปิดกันเนี่ยมันก็มีตัวแบบเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อของเขาจากเยอะมันทยอยมันลดลงบางประเทศเกณฑ์เขาอาจจะอยู่ที่5,000คนเพราะว่าต่อวันจากเดิมเขาเคยติดอยู่หลักแสนและหลักหมื่นนะคะเพราะฉนั้นเราก็ต้องมีหลายๆปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตนะภาคเอกชนบางส่วนเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณนอีก เขาบอกถ้าเราเปิดประเทศเรารับเม็ดเงินแล้วเกิดการระบาดรอบต่อไปเนี่ยไม่อยากจะบอกนะความสูญเสียการที่เราจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งเนี่ยมันไม่ง่ายค่ะใช่ครับแล้วก็มีกรณีศึกษาหลายๆประเทศนะครับที่เป็นรูปแบบที่คุณรัฐได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้านของประเทศอังกฤษเองชิลีมาลดีส <ald> ์นี่คือตัวอย่างของประเทศที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับมีการฉีดว,วัคซีนเข็มแรกเนี่ยเกิน60%แล้วนะ,ะนะแล้วก็เข็มที่2เนี่ยเกิน้วนะิบ่งจร์เซ็นดูแล้วนะสบายใจในการเปิดประเทศ แต่พอเปิดมาปั๊บเอา้าเจอเจ้าเดลต้าเข้ามา,เ,าเจอเดลต้า p l u เข้ามาอีกนะครับเ,เจอหลากหลายสายพันธุ์ที่ทางด้านของการฉีดวัคซีนเนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถสร้างภูมิุมกันหมู่ได้ดีมากเพียงพอหรือวัคซีนที่มีอยู่อาจจะไม่สามารถรับมือกับไอตัวพวกกายพันธุ์ในพวกนี้ก็เลยกลับมาติดเชื้ออีกรอบหนึ่งก็เลยต้องมาปิดล็อกไดก้กว่าอีกทีหน,<ช>น,นึ่งตรงนี้นะฮะคือ,<พ>อสิ่ง <พอ S 2> ที่เราเรียนรู้ได้นะเราต้องถอดเรียนจากประเทศต่ตางๆด้วยนะคะเราดูเขาแล้วเรามารู้เราว่าอันไหนที่เราจะควรเอาเป็นตัวแบบอันไหนที่เราคิิดว่่าาเเออัันนนนนีี้มจะสยกไป อน,นอกจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะมาดูในส่วนของสมาคมพัฒนาการกันบ้างนะคะในส่วนของสมาคมพัฒนาการไทยนะคะคุณธนิวัตรนะคะคุณมงคลนะคะในฐานะนายกสมาคมก็ต้องกน่าอย่างใจจริงครับเป็นตัวแทนนายกสมาคมที่พยายามยื่นข้อเรียกร้องไปที่ภาครัฐทุกครั้งเพราะเขาบอกเลยว่าบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารพัฒนากาต่างๆเนี่ยมันไม่ไหวแล้วแล้วก็อยากจะเรียกร้องในการเปิดสักทีเพราะว่าการที่นั่งทานในร้านไม่ได้มีจํากัดเวลาในการขายเนี่ยมันทําให้ธุรกิจไม่เจ๊งก็เหมือนเจ๊งอะ ครับเราก็จะเห็นหลายๆกรณีที่ตอนนี้บรรดาเจ้าของเนี่ยเขาเริ่มออกมาพูดทางโซเชียลนะครับที่เช่นร้านชาบูลลต่างๆที่เราคงจะเห็นตามหน้าข่าวนะครับว่ามันไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธนิวันเนี่ยก็เลยพูดถึงนะครับถึงแนวทางในการที่จะมีการเปิดประเทศร,รอบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเลย บรรดาผู้ประกอบการตอนนี้เขาตื่นตัวมากๆนะครับแล้วก็กลับมาคึกคักกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เชื่อนะครับว่าร้านอาหารต่างๆก็จะมีมาตรฐานในการดูแลคุณลูกค้าแล้วก็รวมไปถึงเรื่องความสะอาดได้ดีนะครับเป็นการต้อนรับชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยด้วยนี่แหละครับและเชื่อว่าระยะเวลา4เดือนนะจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็น่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ก็เดี๋ยวรอรุ่นนะครับ4เดือนนะฮะ ใช่ค่ะส่วนร้านอาหารเรียกร้องให้มีการผ่อนปรนนะคะก็วันนี้ดูเหมือนว่าสบคจะมีการผ่อนปรนนะคะแต่ที่ไม่ผ่อนปรนก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่มีการผ่อนปรนนะคะแต่ก็จะมีการเปิดให้ร้าน,านอาหาราต่างๆสามารถที่จะเปิดและให้บริการได้ดีขึ้นนะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยพอเยียวยานะคะทาให้ร้านอาหาราต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถกลับที่จะมาสไร้างรายได้ได้ค่ะครับคุณ<อ>ทนิวันจริงๆก็เคยให้สัมภาษณ์กับทางรายการของเราด้วยนะครับเมื่อประมาณสักเดือนสองเดือนที่ผ่านมาจริงๆท่านก็ย้ํามาตลอดนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย การแพร่ระบาดหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากร้านอาหารเลย<ฮ>ะนะแต่ว่าในท้ายที่สุดพอมีมาตรการในการล็อกดาวน์บ้างนะครับหรือว่าควบคุมการขายอาหารบ้างเขากลับเป็นคนที่รับผลกระทบอันก็เป็นเสียงสะท้อนอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็เป็นกลุ่มแรกๆที่โดนทุกครั้งจํากัดการห้ามนั่งให้ขายได้กี่โมงแต่จริงๆแล้วนะคะต้นตออะไรต่างๆไม่ได้เกิดจากร้านอาหารอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าร้านอาหารต่างๆทุกวันนี้เขาปรับตัวเองไปเยอะเขาดูแลเรื่องความสะอาดดูแลเ้องกันเชื้อต่างๆเพราะว่าถ้าไม่สะอาดจริง หรือว่าไม่ทําให้ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้เขาขายของกันไม่ได้<ช>นะคะ มาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับทางด้านของธุรกิจต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับเขาก็มีเสียงสะท้อนออกมาแล้วก็ทางฝั่งของนักวิชาการนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะการเปิดประเทศถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับแต่ว่าก็มีเสียงสะท้อนอยู่อีกสักมุมสองมุมนะครับที่เราต้องมาฟังแล้วก็ชวนวิเคราะห์ตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นคุณยันยงไทยเจริญนะครับท่านรองผู้จัดการใหญ่อวุโสแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มง,งาน EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เขาบอกว่าการเปิดประเทศนะครับภายในระยะเวลา120วันเนี่ยอันนี้เราต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็วางแผนล่วงหน้ากันด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะต้องมีการวางแผนการฉีดวัคซีนต้องสอดคล้องกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องควบคุมการแพร่ระบาดให้รัดกุมมากที่สุดเพราะถ้าหากว่า3ปัจจัยนี้เราไม่สามารถทําได้หรือไม่มีแผนที่ชัดเจนเนี่ยอันนี้มันจะมีปัญหาตามมามันก็คงจะทําให้เดินต่อไปยากนะถ้า3จุดเริ่มต้นนี้ไม่สามารถเริ่มได้ส่วนคําถามต่อมาถามกันเยอะ ถ้าเราเปิดประเทศประเทศไทยพร้อมมากในการเปิดประเทศภูกเก็ตซานบ็อกเนี่ยพร้อมแล้วนักท่องเที่ยวจะเข้ามาไหมจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวแล้วก,ก็น่าที่จะคิดต่อนะคะก็ต้องย้อนกลับไปดูนะคะว่านโยบายของประเทศนั้นๆเป็นอย่างไรเช่นบ้านเราต้องการนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะภูเก็ตเนี่ยคาดหวังมากเลยอยากจะให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเที่ยวบ้านเราแต่นโยบายของประเทศจีนในขณะนี้เขายังไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวประเทศไทยได้นั่นแปลว่าภายในปีนี้เราก็อาจจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามา และนั่นก็แปลต่อไปได้ว่าเป้าหมายที่เราจะได้นะักท่องเที่ยวจํานวนมากก็อาจจะไม่ได้มากพาอตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับเพราะว่าปกติแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยที่เดินทางมาที่บ้านเรานะครับก็คิดเป็นสัดส,ส่วนขึ้นหนึ่งใน3เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขายังไม่มีนยโยบายในการที่เปิดให้คนจีนออกมาท่องเที่ยวนอกประเทศได้ตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ไปหากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆนะครับเราก็ไปสอดคล้องกับเกียรตินภัทระด้วย KKP Research เ,ยเขาก็ไปประเมินสราระเลยนะครับบอกว่าเอ๊ะถ้ามีการเปิดประเทศแล้วจะมท่่่องเยาาาไไหรร ปรากฏว่าไปเคาะตัวเลขมามีเพียงแค่1นึ0 0 0สคนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้คําว่าเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ยากที่จะฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่นะอันนี้คือปีสอ14ที่เขาคาดการณ์นะ,ะแต่ปีหน้าได้รุ้นเหมือนกันนะปีหน้าเนี่ยมีโอกาสรุ้นนะคะประเมินไว้เบื้องต้นว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะอยู่ที่5้ล้านแปดแสนคนแต่มันมีแต่นะ แต่มันขึ้นอยู่กับความสําเร็จนโยบายในเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยใช่เราสามารถปูพรมฉีดวัคซีนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะรวมไปถึงต้องบอกเลยว่าจะได้นักท่องเที่ยวนะคะห้าร้านแปดแสนคนเนี่ยมันอยู่บนเงื่อนไขนะคะรัฐบาลจีนด้วยจะมีการกลับมาเปิดประเทศในเร็วๆนี้ไหมจะให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวประเทศไทยได้ไหมนะคะถ้ากลับมาได้ห้าจุดล้านคนในปีห5ห้ามีโอกาสได้เห็นแน่นอนแต่ถ้ายังไม่มาโอ้นับไปต่อ ก็นักวันต่อไปแล้วกันว่าจะเปิดได้เมื่อไรคะส่วนการฉ <c oughs> ีดวัคซีนที่มันล่าช้าเนี่ยเกียรติณิชิมพัทราเขาบอกว่ามันเป็นต้นทุนมหาศาลต่อเศรษฐกิจนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนการแพร่ระบาดระลอกใหม่ข้อที่2นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาได้ช้าลงและข้อที่3นี้สําคัญคือต้นทุนการคลังนะก็จากนโยบายเยียวยาต่างๆที่ออกเพิ่มเติม,ต,มตัวนี้มันจะมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาวัคซีนนะครับใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะเรามาดูอีกภาคส่วนอีกกลุ่มหนึ่ไไได้้้รรรรรัับบบผลกกกกกะทททมม่่่่แแพพธธุุิิจจาองเียว ร้านอาหารนะคะนั่นก็คือธุรกิจพวกเกี่ยวกับสถานบันเทิงกางคืนต่างๆต้องบอกเลยนะคะมันก็เกี่ยวเนื่องเยอะนะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนักดนตรีศิลปินการจัดอีเวนต์ต่างๆก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดโควิดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้ธุรกิจการท่องเที่ยวตอนนี้นะคะบรรดากลุ่มต่างๆเหล่านี้เขาก็บอกไม่ไหวละนะคะสถานการณ์โควิดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไหวละนะคะก็เลยเป็นเหตุให้คุณปรินนะคะพาณิชพักนะคะได้นําทีมผู้เดือดร้อนผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงกางคืนต่างๆเนี่ย ยื่นข้อเรียกร้องนะคะแข้อผ่านท่านชวนลีกภัยนะคะประธานรัฐสภาด้วยค่ะเพื่อที่จะให้ส่งต่อข้อเรียกร้องเนี่ยไปให้ถึงสบคในการคลายล็อกให้กับบรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้เขาบอกว่าเขาขอไม่มากเขาขอพร้อมภูเก็ตได้ไหมหนึ่งกรกฎาคม64เนี่ยคลายล็อกให้เขาหน่อยอ๋อครับแล้วก็จะไปสอดรับนะครับกับเรื่องของการเปิดปรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าอย่าลืมนะครับเวลาท่องเที่ยวเขานึกถึงประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเรื่องของธุรกิจบันเทิงอะไรต่างๆด้วยนะครับดังนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะ ช่วยในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นการต่อลมหายใจให้กับบรรดาผู้ประกอบการทั้งระบบด้วยนะฮะในขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบกันหนักมากว่ากันว่าตัวเลขความเสียหายเนี่ยนะครับหนึ่งแสล้านบาทแล้วก็ทําให้หลายๆกิจการเขาบอกโอมยกทงขาวแล้วล่ะใช่ค่ะเม็ดเงินไม่น้อยทีเดียวนะหนึ่งแสล้านบาทนะคะและยังมีอื่นๆอีกมากมายนี้เป็นตัวที่ประเมินได้แล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวเรื่องอื่นที่ยังอาจจะประเมินไม่ได้นะคะนี่คือ เราได้เห็นนะคะแต่ละกลุ่มเขาก็เริ่มคึกคักแล้วนะคะพอภูเก็ตแซนด์บ็อกปุ๊บกลุ่มน้นกลุ่มนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากจะขอลครล็อกบ้างก็ต้องดูนะคะสบ,บคจะว่าอย่างไรขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง PN n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีเดียวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook t n n Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ